ไร่อ้อยแห่งเฒ่าเพราะเจ้าไม่อยู่พี่อะไรนะลูกคิดยังไงถึงได้ถอนมั่นกับนิพนธ์โดยไม่บอกพ่อสักคำลูกยังเห็นพ่อเป็นพ่ออยู่ไหมแล้วอย่างที่พ่อจะไปบอกสารวัตรสยามเขายังไงทำไมทำตัวเหมือนกับเด็กเล่นขายของเราก็เหมือนกันแทนที่จะช่วยกันห้ามกลับสนับสนุนกันทำผิดอีกก็พวกเขาไม่ได้รักกันนี่จ้ะพ่อเราจะไปฝืนใจพวกเขาทำไมล่ะจ๊ะพราวผิดเองจ้ะที่ฝืนความรู้สึกตัวเองไม่ได้จนพี่นิพนธ์รู้สึกได้ทำไมลูกไม่เห็นกันหน้าพ่อบ้างตอนมาขอก็มาขอกับพ่อแต่พอถอนมั่นแอบทำกันเงียบๆนิพนธ์เขาทำอย่างนี้พ่อก็รับไม่ได้เหมือนกันพ่ออย่าโทษพี่นิพนธ์เลยนะจ๊ะพราวขอรับผิดเองทั้งหมดพ่อจ๊ะที่ผ่านมาพ่อก็เคยเห็นแล้วนี่จ๊ะว่าคนที่ไม่ได้รักกันยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มีแต่จะทะเลาะกันพ่ออย่าโกรธเดือนกับน้องเลยนะจ๊ะเดือนแค่ไม่อยากเห็นน้องต้องมาเจออะไรที่เหมือนกับเดือนนะกอนกอนจะรักกับแสงพราวไม่ได้จำไม่ได้แล้วเหรอว่ากำนันแสงเนี่ยเขากีดกันลูกสาวเขายังไงแทบจะฆ่ากันตายเลยนะแต่ตอนนี้อะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะแม่แล้วอีกอย่างแสงพราวก็ถอนมั่นกับนิพนธ์ไปแล้วท่าทีกำนันก็ดูอ่อนลงด้วยจ้ะฉันเองก็อยากพิสูจน์ให้กำนันเห็นว่าฉันรักแสงพราวมากๆรักคนเดียวฉันไม่เคยมองผู้หญิงคนอื่นเลยนะจ๊ะแม่ฉันว่ากำนันน่าจะเข้าใจว่าความรักบังคับกันไม่ได้ก็ถ้าลูกตั้งใจจริงอย่างนั้นแม่ก็จะไม่ห้ามแล้วจ้ะฉันขอบพระคุณแม่มากๆเลยนะจ๊ะที่เข้าใจในความรักของฉันป้าคะป้าดูคนนี้หน่อยค่ะหน่วยก้านดีนะคะถ้าให้ครูวีฝึกนิดหน่อยก็น่าจะดังได้เพลินลูกลดงานลงหน่อยดีไหมปล่อยให้คนอื่นเขาทำบ้างไม่ได้หรอกค่ะป้าเพิร์นอยากคัดนักร้องของเราโดยตัวเพิร์นเองค่ะแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะมีแฟนมีครอบครัวมีลูกล่ะเพิร์นลูกมีใครมาชอบพอบ้างไหมบอกป้าได้นะป้าจะช่วยดูให้เคยห้ามเพิร์นไม่ใช่เหรอคะเมื่อก่อนป้าอาจจะเคยห้ามเพิร์นเพราะว่าเรายังไม่รู้จักเขาดีแต่ตอนนี้เรารู้จักเขาแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ป้าจะไปห้ามลูกอีกอะไรที่เป็นความสุขของลูกป้าสนับสนุนเต็มที่ทำอะไรอยู่จ๊ะอ๋อกินข้าวกับน้ำพริกอยู่จ้ะ
แล้วมีผักต้มไหมจ๊ะแพ้อะไรล่ะฉันก็ถามดีๆกวนฉันหรอกวนฉันหรอกเดี๋ยวไม่ได้กวนเดี๋ยวจะเกี่ยวปั้นอะไรล่ะมาหลายปั้นแล้วเนี่ยโอ้โหก็เห็นอยู่ว่ากวาดบ้านจะถามทำไมเนี่ยกวาดไปสิพี่พี่ตรีทำอะไรอยู่จ๊ะโอ้โหนี่มันวันอะไรวันก็เห็นอยู่กวาดฟ้าจะถามทำไมเนี่ยเฮ้ยกอนเป็นยังไงบ้างแผลหายดีหรือยังดีขึ้นมากแล้วจ้ะเดี๋ยวฉันขึ้นไปเก็บของเดี๋ยวลงมาช่วยเดี๋ยวไอ้กอนเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อวานในห้างโทรมาบอกว่าเองกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยให้รีบไปหาด่วนเลยวันนี้ขายดีนะแม่พิกุลมาวางไม่ทันไรอ่ะก็มีคนมาเหมาหมดอีกแล้วคงเป็นช่วงไหว้เจ้านะจ๊ะมีแต่เมียเจ้าสัวทั้งนั้นแหละที่มาเหมาซื้อน่ะอุ๊ยของหมดแต่วันเลยเหรอแม่พิกุลฉันมาไม่ทันเหรอเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าฉันเก็บไว้ให้จะเอากี่ลูกล่ะเห็นคุณเดือนก็บอกว่าอยากทำยำส้มโอขอสักลูกนึงก็พอจ้ะได้พรุ่งนี้มาเอาเลยจ้ะได้ข่าวว่าพ่อประกรณ์อ่ะเขากลับมาเยี่ยมแม่พิคุณเหรอแล้วเขาหายดีแล้วหรือยังหายดีประกรณ์เป็นอะไรล่ะจะต้องหายดีเอ้าแม่พิคุณไม่รู้เหรอก็คุณพราวน่ะโดนโจรจับไปเรียกค่าไถ่พ่อกรณ์เลยเข้าไปช่วยได้ข่าวว่าโดนยิงด้วยนะเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวฉันต้องไปรีบซื้อของก่อนนะเดี๋ยวมาก่อนเป็นอะไรลูกฉันแค่ก้มผิดจังหวะใช่ไหมมันก็เลยเจ็บหลังก่อนเป็นอะไรทำไมไม่บอกแม่นะอะไรนะครับคุณเพลินเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใช่แต่เพลินไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นโรคอะไรฉันไม่อยากให้เขาเครียดฉันอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขที่สุดถ้านายห้างอยากให้ผมช่วยอะไรเรื่องนี้นายห้างบอกผมได้เลยนะครับประกรณ์เธอเป็นคนที่ช่วยได้มากที่สุดฉันถึงเรียกเธอมาที่นี่เธอช่วยให้เพลินสมหวังเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมสมหวังเรื่องอะไรครับเธอก็น่าจะดูออกนะว่าลูกสาวของฉันมีใจให้กับเธอคือผมไม่อาจเอื้อมคิดอะไรแบบนั้นนะครับนะฮะฉันรู้ว่ามันยากที่เธอจะทำในสิ่งที่ฉันขอฉันจะไม่บังคับใจเธอนะแต่ฉันอยากให้เธอเก็บไปคิดแล้วแต่ความสมัครใจของเธเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายฉันอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขที่สุดเธอก็น่าจะดูออกนะว่าลูกสาวของฉันมีใจให้กับเธอจะคอยเป็นกำลังใจ